อาการที่ผมเห็นนักกอล์ฟสมัครเล่นโดยเฉพาะนักกอล์ฟสมัครเล่นมือใหม่จะทำแบบนี้ครับเวลาพัดไปแล้วมักจะยืดตัวขึ้นมาครับไม่จบวงสวิงอันนี้ไม่ดีแน่ครับเวลาที่เรายืดตัวขึ้นมาจะทำให้ตีลูกไม่โดนเต็มกลางหน้าไม้ไม่ได้ความรู้สึกไม่ได้ระยะไม่ได้น้ำหนักครับแถมทำให้หน้าไม้ปิดเปิดเสียทิศทางอีกต่างหากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำคือเราต้องสวิงไม้พัดแล้วจบวงให้ได้ครับจบสวิงคืออะไรจบสวิงคือการรักษามุมย่อของเข่ามุมเอ็นของหลังให้คงที่สวิงไม้พัดไปแล้วจบค้างเอาไว้แล้วหันแต่หน้าเพื่อดูผลงานครับเข่าย่อหลังเอ็นจบค้างหันหน้าแล้วดูผลงานห้ามยืดตัวขึ้นเด็ดขาดครับลองดูนะครับยืนย่อหลังก้มจบค้างแล้วหันแต่หน้าเพื่อดูผลงานครับการจบวงสวิงอย่างถูกต้องจะช่วยนักกอล์ฟสามารถตีลูกถูกเต็มๆกลางหน้าไม้ครับและสามารถควบคุมหน้าไม้ให้สแควร์ผ่านลูกได้ดีขึ้นแต่ขอให้ฝึกซ้อมให้เกิดความชำนาญก่อนที่จะนำไปใช้ในสนามจริงครับ